ียสุกรวัตเผยจะทำสิ่งนี้กับลูกวิกกี้ประกาศข่าวดีตั้งท้องแล้วในวันแม่แห่งชาติด้านสามีอย่างเวียสุกรลวัตซาบซึ้งเป็นพ่อคนแล้วเผยความรู้สึกดีใจที่สุดในโลกอยากทำสิ่งนี้ตอนภรรยาใกล้กำเนิดลูกหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสุกรลวัตเขาพิธีแต่งงานกับภรรยาสาวอย่างวิกกี้ ไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวิกกี้ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโพสภาพมือของตัวเองและสามีทำรูปหัวใจที่ท้องเขียนระบุข้อความว่า Happy m o t h e r Day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักทั้งสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูก รวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมา วิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาและความกระตันยูนะคะกอดกอดกอดครอบครัวขณะร้อในขณะที่เวียนนันได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักและขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกๆคนนะคะเอาจริงโคตดตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยทั้งโพสภาพคู่ภรรยา และเขียนข้อความว่าอีกสักพักกว่าจะได้ไปเที่ยวแบบนี้กันอีกเข้าหมดพ่อแม่กันแล้วนะคุณแต่ป้าบอกเลยว่าต่อให้ใกล้กำเนิดป้าก็จะพาไปเดินป่าลงทะเลปีนเขาได้หรอได้ดีอยู่ที่ใจกำลังใจและสุขภาพแต่ถามหมอก่อนก็ดีนะเราจะดูแลกันนะที่รักขอบคุณทุกๆคำยินดีจากคนที่รักพวกเรานะครับ เราซาบซึ้งใจมากๆรุ่นพี่มีอะไรแนะนำมือใหม่ด้วยนะครับมีแฟนๆรวมถึงคนในวงการบันเทิงเขามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยละค่ะ